กับรายการทันข่าวทันกฎหมายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาคุยแบบรู้ลึกรู้จริงเข้าใจง่ายด้วยนักกฎหมายคนรุ่นใหม่ดอกเตอร์ประภาพรโรธสิริรัตน์นักกฎหมายธุรกิจกฎหมายคือเหตุและผลค่ะถ้าอยากจะสนุกกับข่าวแล้วก็มีเหตุและผลด้วยต้องฟังทันข่าวทันกฎหมายค่ะด็อร์ปวีณรามเมธกุลนักกฎหมายมหาชน ทันข่าวทันกฎหมายเพื่อผู้ฟังทุกท่านนะครับที่จะได้รู้ทันเท่าทนเหตุการณ์สดสดใหม่ๆโดยมีสิวพรยานณวิทยากลนักจัดรายการมืออาชีพทันข่าวทันกฎหมายเข้าใจปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมเปิดประเด็นข่าวร้อนเคลียร์ประเด็นข่าวใหญ่แบบรายวันห้ามพลาดกับช่วงสาลาว่าความร้อยจุดห้าเปิดให้ทางบ้านฝากข้อคำถามคาใจกฎหมายแล้วหมอความตัวจริง จะชี้ช่องให้ท่านท่านคนท่านข่าวท่านกฎหมายอย่างแน่นอนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS s m s 4111005 1้อยคืบหน้าข่าว News Update ช่วง In On a d สวัสดีครับต้อนรับสู่ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ในช่วง In On Add Radio นะครับกับผมพิรพลอนุตระโสดหรือโยแวร์ครับวันนี้ก็สัปดาห์นี้กลับมาแล้วนะครสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มาจัดรายการที่ห้องนี้เพราะว่าอยู่ที่ต่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามติดตามร้อยจุดห้าอยู่เนี่ยคงจะได้ยินเสียงที่ทั้งผมแล้วก็ อาจารย์เจษดาดรเจษดาสาราทองก็เล่าเข้ามาว่าไปทำอะไรยังไงที่ไหนนะครับก็ไปที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ไปร่วมงานที่เป็นงานที่น่าสนใจงานหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เวลาเ,เวลาข่าวเหลือนะครับแล้วก็มีอะไรที่คุยออพอจะมีเวลาจัดแล้วคุยกันได้เนี่ยผมจะเล่าเรื่องต่อเนื่องจากเดิมนะครับให้รับฟัง เพราะว่าถือว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับคนที่เข้ามาอยู่ในยุคข,ของโซเชียลแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีนะครับงานที่ผมไปนะันชื่อว่า Trusted Media Summit นะครับเป็นการร่วมมือของสื่อแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีในการที่จะประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการทําให้เทคโนโลยีเอื้อต่อการติดตามและรายงานและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ให้มีความจริงนะครับไม่ได้เป็นความเท็จแล้วก็ข่าวปลอมอย่างที่หลายคนกำลังโดนหลอกอยู่ในเวลานี้นะครับมีเรื่องเ,อเรื่องราวไอทีที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นฟีเจอร์ใหม่ๆของแอปพลิเคชันต่างๆก็เดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับเมื่อช่วงข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้ก็มีมีข่าวจากทาง ธนาคารกสิกรไทยนะครับที่ออกมาเปิดเผยเมื่อสักช่วงเย็นๆที่ผ่านมานี้เองนะฮะบ,บอกว่ามีการตรวจพบร่องรอยการเจาะระบบแต่ว่าไม่ใช่ระบบของทั้งธนาคารนะครับคุณผู้ฟังบางทีเราฟังข่าวอ่านข่าวแล้วก็ตกใจว่าโอ้นี่ธนาคารกสิกรไทยถูกแฮกข้อมูลเราจะเป็นยังไงนะครับคือทางธนาคารเขาเปิดเผยเองว่า เขาพบร่องรอยการพยายามเข้าถึงเว็บไซต์นะครับของธนาคารก็พยายามเข้าถึงข้อมูลแหละจริงๆแล้วการพยายามเข้าถึงเว็บไซต์เข้าถึงข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องที่นักแฮกต่างๆจากหลายๆชาติเนี่ยเขาก็ทำกันนะครับคือไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะแต่หมายถึงว่าคนที่เขาอยากจะเป็นแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็ตั้งต้นขึ้นมาแล้วก็เป็นแฮกเกอร์แล้วเขาก็ ก็ฝึกมือจากการเจาะเที่ยวไปเจาะที่นั่นที่นี่นะครับบางทีถ้าปราณีหน่อยเนี่ยก็คือไปเจาะเสร็จปับ๊บแล้วก็เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์แต่ไม่ลบข้อมูลแล้วก็ทาเหมือนทิ้งร่องรอยเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่าเว็บคุณรั่วนะเราเจาะเข้ามาถึงแล้วนะฮะเหมือนมาปากักธงแต่ว่าไม่ได้สร้างความเสียหายมากนะักในขณะที่บางทีก็เข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงจนเว็บไซต์พังไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับ การจจดระบบเนี่ยก็ยังคงเป็นภัยที่คนที่มีเว็บไซต์ยังต้องพึงระวังกันอยู่นะครับจริงๆใครทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็คงต้องมีทักษะทางการป้องกันตัวในเรื่องนี้พอสมควรอยู่บ้างนะครับก็เปรียบเทียบเหมือนกับเรามีรถมีบ้านนะฮะก็ต้องเรียนรู้จักที่จะล็อกรถล็อกบ้านล็อกโน่ล็อกนี่นะฮะเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินที่มีค่าของเรา หายไปหรือว่าถูกขโมยหรือว่าเสียหายไปได้ง่ายนักทีนี้ของกรณีกระสิกรไทยนี่นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ที่ให้บริการ Letter of Guarantee หรือว่า LG หรือว่า,เ,าเรียกว่าหนังสือค้ำประกันนะครับเขามีลูกค้าธนาคารประมาณ3,000รายที่ใช้บริการ กับธนาคารนะฮะแล้วก็อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าลูกค้า3,000รายเนี่ย3,000รายชื่อเนี่ยเป็น3,000รายชื่อที่มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะหลุดออกไปภายนอกคาว่าออกไปภายนอกก็หมายถึงว่าเช่นแฮกเกอร์ก็อาจจะเข้ามาแล้วก็อาจจะมาก๊อปปี้ข้อมูลออกไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง อันนี้ทางธนาคารเขาไม่ได้ลงรายละเอียดนะฮะว่าเป็นยังไงแต่เขาใช้คําว่าอาจจะหลุดออกไปภายนอกแล้วก็เมื่อธนาคารพบร่องรอยทราบเรื่องเลยปิดช่องโหว่ทันทีและได้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังและป้องกันให้มากขึ้นนะฮะเรื่องการปิดช่องโหว่เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเพิ่มเติมนะครับว่าเ,เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันก็ภาพเปรียบเทียบก็เหมือนบ้านอะไรแบบนี้นะฮะพอเราพบว่าเฮ้ยมีคนร่องรอยพยายามโจรขโมยงัดแงะ เข้าบ้านมาได้แล้วแล้วก็เอาแต่เข้ามาในตัวบ้านไม่ได้ก็เลยขโมยต้นไม้ไปขโมยรองเท้าไปอะไรแบบนี้นะฮะเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการดูแลป้องกันอย่างระดับหนึ่งละนะครับก็คล้ายๆกับกรณีนี้พอเราพบว่าเขาเข้ามาได้ก็รีบดําเนินการปิดช่องโหว่ทันทีแล้วก็ได้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังและป้องกันให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือเกิดกรณีแบบนี้อีกนะครับ แล้วก็3 0 0 0รายชื่อลูกค้าข้อมูลที่หลุดออกไปคืออะไรจริงๆแล้วจำนวน3000เนี่ยอ,อ,อาจจะดูเยอะนะครับแล้วก็ถ้าหลุดออกไปเนี่ยก็ต้องดูว่าอะไรหลุดออกไปบ้างแต่ทีนี้ทางธนาคารเนี่ยเขายืนยันว่าข้อมูลที่หลุดออกไป3000รายการ3 0 0พรายลูกค้านี่นะครับที่อาจจะหลุดออกไปเนี่ยเป็นข้อมูลสาธารณะทั่วไป เฉพาะอย่างอีกทีหนึ่งคือเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการหนังสือค้ำประกันแล้วก็ผ่านช่องทางเว็บเท่านั้นนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นชื่อบริษัทเป็นหมายเลขโทรศัพท์ในถแถลงการของธนาคารเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญด้านธุรกรรมหรือว่าการเงินของลูกค้าดังนั้นก็ไม่น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงโจรกรรมได้อัน,นี้ธนาคารก็บอกนะฮะ แล้วก็ธนาคารก็ยังบอกว่าจากการตรวจสอบไม่พบว่าเกิดความเสียหายกับลูกค้ารายใดแล้วก็แต่ว่าถึงไม่เกิดความเสียหายณเวลานี้ธนาคารก็ต้องเฝ้าระวังความผิดปกติของบัญชีลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันครับก็เป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการต่อเนื่องมาเมื่อพบว่ามีการมีการเข้ามาสัมผัสได้เนี่ยนะฮะคือแฮกเกอร์เข้ามาแตะไม่ว่าจะขโมยอะไรออกไปหรือไม่ก็ตามเนี่ยถ้ามีร่องรอยว่ามี บุคคลภายนอกเข้ามาเข้าถึงได้แล้วเนี่ยก็ต้องเร่งป้องกันต้องดูแลนะครับโดยสาเหตุเบื้องต้นที่ทางธนาคารคาดการณ์นี่นะครับบอกว่าน่าจะเกิดจากกลุ่มแฮกเกอร์มีความพยายามจะเจาะเข้าระบบของหน่วยงานต่างๆมาตลอดธนาคารก็เลยเป็นหนึ่งในหน่วยงานเหล่านั้นนะครับที่ถูกแฮกเกอร์เจาะซึ่งธนาคารได้รายงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบแล้วแล้วก็ จะแจ้งลูกค้าที่รับผลกระทบให้ทราบเป็นรายองค์กรเลยทั้ง3,000แห่งนะครับและหากลูกค้าตรวจพบความผิดปกติของธุรกรรมก็ธนาคารก็พร้อมรับผิดช,ชอบและให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับตรงนี้ก็อยู่ในส่วนงานที่เกี่ยวกับการให้ใหบริการลูกค้าองค์กรคนที่เปิดเผยข้อมูลนี้คือคุณพิพิธอเนกนิธินะครับกรรมาการผู้จัดการธนาคารกรสิกรไทยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดวันนี้นะครับ เกิดเมื่อ6วันที่แล้วฮะ25กรกฎาคมที่ผ่านมาในวันเดียวกันนะครับทางสมาคมธนาคารไทยก็ได้ออกเป็นถแถลงการออกมาเหมือนกันนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นข่าวเป็นข่าวแจกนะฮะแต่ก็ลักษณะจะเป็นถแถลงการคุณปรีดีดาวฉายประธานสมาคมธนาคารไทยครับก็บอกว่าสมาคมธนาคารไทย ก็ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ในปีที่แล้วก็มีการตั้งศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาคการธนาคารหรือว่า TB s e a r c h นะครับแล้วก็ซึ่งเป็นความร่วมมือของธนาคารสมาชิกที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันส่วนกรณีที่มีข้อมูลลูกค้าของธนาคารบางแห่งรั่วไหลออกไปภายนอกก็คือกสิกรที่ได้อ่านข่าวเมื่อกี้นี้นะครับ สมาคมธนาคารไทยได้ติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิดและมีการประสานงานกับธนาคารสมาชิกเบื้องต้นได้แลกเปลี่ยนข้อมูลของเหตุการณ์นี้ในระหว่างธนาคารสมาชิกและให้ธนาคารต่างๆทําการตรวจสอบและปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันปัญหาและในลําดับต่อไปจะร่วมมือกับธนาคารสมาชิกในการยกระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศหรือที่เรียกว่าการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าระบบของธนาคารต่างๆมีความมั่นคงปลอดภัยนะครับกรณีการแฮกอะไรต่างๆอย่างนี้นะฮะก็สร้างความหวัดหวัน่นเราก็ดูเป็นสถานการณ์สถานการณ์ไปนะครับโดยทีออ่อาจจะต้องไม่คือก็คงไม่น่าจะต้องตื่นตกใจกันเกินไปนะครับเนื่องจากว่า เรายังสามารถจะเชื่อมั่นเป็นส่วนๆของบางระบบได้คือธนาคารเขาก็จะมีอย่างที่ว่านี้นะฮะเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับเฉพาะหน้าเว็บที่เป็นลูกค้าที่ขอ LG เท่านั้นนะครับขอหนังสือคำประกันเท่านั้นแต่ว่าก็ไม่ได้กระทบไปถึงแอปพลิเคชันไม่ได้กระทบไปถึงโน่นถึงนี่ด้วยหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราที่ฟังข่าวเราก็ต้องเข้าใจถึง,ถง,ถง,ถงอขอบเขตของ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ตื่นตระหนกจนเกินพอดีเรื่องของกรณีที่มีการแชร์กันแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบแฮกข้อมูลอะไรต่างๆอย่างนี้นะฮะก็ยังคงมีการเหมือนกับมีการแชร์กันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องกรณีการแฮก facebook หรือว่าที่บอกว่า Facebook จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอันนี้ตลกมากนะฮะแต่ว่าก็ยังมีการแชร์กันแล้วก็มีคนเชื่อด้วยแล้วก็ตื่นตกใจกันด้วยนะครับหรือว่ามีกรณีที่มีการแชร์เกี่ยวกับเรื่องการนำบัตรเครดิตไปใช้ในสถานีบริการน้ำมันเรื่องนี้ได้รับแชร์ไหมครคุณผู้ฟังก็ตรวจสอบไปพบว่าข้อมูลที่ว่ามีการเอา เอาเรื่องมาเล่าเนี่ยนะฮะก็เป็นคือมีมีคนเนี่ยเล่าเรื่องนี้กันจริงๆบน facebook ส่วนตัวนะครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องจริงรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เราคงยังไม่ได้ยืนยันให้ได้ในเวลานี้นะครับแต่ถามว่ากรณีที่เขาแชร์กันเนี่ยสถานการณ์ก็คือเอาบัตรเครดิต ไปเติมน้ำมันคือเติมน้ํามันแล้วจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแล้วเด็กปั๊มก็นําบัตรเครดิตไปรูดให้แล้วก็เราเอาบัตรมาคืนนะครับก็จ่ายค่าน้ํามันเรียบร้อยออกไปแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่ามี sms ธนาคารดังเข้ามาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ขึ้นว่ามีการบันทึกว่าบัตรเครดิตของคุณถูกนําไปซื้อไอเทมในเกม R o v อะไรอย่างี้นะฮะแล้วก็ หลังจากนั้นธนาคารก็โทรมาหาทางผู้เสียหายบอกว่าพบพฤติกรรมเสี่ยงคุณได้เป็นคุณได้เอาบัตรเครดิตเนี่ยไปซื้อ ROV หรือเปล่านะครับก็สุดท้ายก็คือได้รู้ตัวก่อนแล้วทางเจ้าของบัตรก็ไปแจ้งความนะครับตำรวจก็ได้เข้ามาช่วยแล้วก็เจ้าของบัตรก็ได้กลับไปที่สถานีบริการน้ำมันแล้วก็ไปขอดูวงจรปิดจนได้เห็นว่า มีพนักงานคนหนึ่งที่รับบัตรเครดิตจากมือลูกค้าไปเนี่ยก่อนจะเอาไปรูดที่บริเวณแคชเชียร์ก็แวะไปจดตัวเลขก่อนนะครับจดตัวเลขบนบัตรเครดิตก่อนเลขด้านหน้าชื่อเลขด้านหลังอะไรแบบนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาไปจ่ายค่าน้ำมันซึ่งในตัวข้อความที่แชร์กันใน a c e b o o k เนี่ยเขาก็บอกว่าเด็กก็รับสารภาพ นะครับแล้วก็บอกว่ามีเพื่อนสอนใหม่ทีหนึ่งว่าให้ทําแบบนี้ได้นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่า,เ,าเหมือนกับว่าสอนวิธีเพื่อที่จะเอาบัตรเครดิตพ่อแม่ไปซื้อเกมนะฮะอันนี้ดังนั้นตรงนี้2ต่อเลยนะครับคือการที่มีบัตรเครดิตเปล่าๆแล้วบัตรเครดิตถูกเอาไปใช้บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยซื้อน้นซื้อนี่บนออนไลน์เนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับ ก็นึกภาพแค่ตัวเราก็ได้เวลาเรากรอกบัตรเครดิตซื้อของบนออนไลน์เนี่ยถามว่าถ้าไม่ใช่เราเป็นคนอื่นมาทําแบบนี้เป๊ะเลยมีบัตรอยู่ในมือเนี่ยเขาทําได้ไหมนะฮะหลายกรณีเลยก็ทําได้นะฮะเพราะบางทีเราก็นึกออกใช่ไหมครับว่าเราก็แค่กรอกเลขดังนั้นเวลาที่บัตรเครดิตหลุดไปอยู่ในมือใครเนี่ยคนที่จับบัตรเครดิตของเราเนี่ยต้องต้อง เราต้องไว้ใจเขาได้จริงๆนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าเราไม่รู้จักเขามาก่อนเช่นไปร้านอาหารเราก็อาจจะต้องมองเดินตามไปหรืออะไรก็ตามนะฮะที่แม้มันจะดูแปลกๆไม่สะดวกหน่อยแต่ว่าก็อาจจะควรจะต้องมีวิธีการนะครับในขณะที่ร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการควรจะเข้าใจถึงความกังวลของลูกค้าตรงนี้และหาวิธีนะฮะว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ลูกค้า ไว้ใจมั่นใจเวลาที่บัตรเครดิตเนี่ยถูกวางใส่ถาดแล้วถาดนั้นลอยไปถึงแคชเชียร์เนี่ยระหว่างทางเนี่ยทำยังไงรอนแคชเชียร์รูดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าแคชเชียร์ไม่เอาไปรูดอีกใบเออเอาไปเอาไปสแกนก่อนหรือเอากล้องมือถือถ่ายภาพของบัตรเครดิตหน้าหลังนั้นไปก่อนนะครับวิธีมีได้หลากหลายมากเลยตั้งแต่แบบจดแบบใช้มือจดเหมือนอย่างกรณีที่เขาเล่ากันเนี่ยนะครับหรือว่า ใช้กล้องมือถือก็ได้ถ่ายรูปแชะแชะสองหน้านะฮะดังนั้นก็ไปใช้ได้แล้วดังนั้นต้องระมัดระวังส่วนหนึ่งนะครับการระมัดระวังในกรณีนี้เนี่ยก็มีเป็นหลายส่วนส่วนหนึ่งก็คือเราเองก็ไม่ปล่อยบัตรเครดิตไปอยู่ในมือคนที่ไว้ใจไม่ได้นะครับแล้วก็ดูกระบวนการด้วยบัตรเครดิตออกไปเนี่ยไปรูดทีเดียวจริงๆหรือเปล่าปกติ ถ้าเป็นไม่ใช่ปั๊มน้ํามันหรือว่าไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเวลาเราไปรูดซื้อของเราก็ยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วก็รอพนักงานรูดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอย่างกรณีนี้แหละปั๊มน้ํามันหรือร้านอาหารที่บัตรเครดิตต้องลอยออกจากสายตาเราไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะจัดการยังไงดีนะครับถ้าบัตรเครดิตเราสามารถจะรูดและใช้ได้เลยหรือใน,ในบางประเทศรวมทั้งในประเทศไทยนะฮะกำลังจะมีแบบที่เป็นบัตรเครดิตแบบที่ใส่รหัส สามารถใส่รหัสก่อนที่จะจะจะ,จะมีการจ่ายเงินหรือว่าจะมีการจ่ายเงินที่เกินวงเงินอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะดูแลตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าบางคนก็แนะนำนะฮะบอกว่าก็แค่หาสติกเกอร์มาแปะทับตัวเลข3ตัวหลังบัตรนี่ก็จบแล้วถามว่าจบไหมก,ก็จบไปได้ขั้นหนึ่งนะครับคือง่ายด้วยแล้วเราเองก็จำเลข3ตัวนั้นไว้ เวลาที่เราจะซื้อของออนไลน์เราก็รู้แล้วเพราะว่าเราเลข3ตัวนั้นคืออะไรนะครับหรือขูดทิ้งไปเลยนะบางคนก็แนะนําแบบนั้นก็จะทําให้คนที่มาถ่ายรูปหรือว่าจะจดไปเนี่ยไม่สามารถจะเอาบัตรเราไปใช้ได้แล้วในขั้นหนึ่งในขั้นหนึ่งนะฮะในขั้นหนึ่งว่าเพราะเขาไม่มีเลขเลข3ตัวหลังบัตรนั่นเองหรือว่าในอีกกรณีหนึ่งก็มีการแชร์กันเยอะเหมือนกัน ะฮะเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตที่แตะได้ที่เป็นเขาเรียกว่า p a y w e v ใช่ไหมฮะคือเหมือนกับมีการใช้คลื่นใช้คลื่น r f i d หรือคลื่นวิทยุนะครับในการในการที่จะขโมยได้ผมเห็นในต่างประเทศเนี่ยตามสนามบินเขาก็มีขายนะ,ะกระเป๋าใส่เงินที่โฆษณาฟีเจอร์เลยบอกเป็นฟีเจอร์ที่ป้องกัน การเอาเครื่องดูดข้อมูลมาแตะกระเป๋านั้นนะฮะโดยการเหมือนมีอาจจะมีชิลหรือมีการห่อคุ้มอะไรพิเศษ mm hmm. เพื่อทำให้บัตรเครดิตที่สามารถจะเ,เป็นแบบรุ่น contactless เนี่ยสามารถจะไม่ไม่สามารถจะถูกขโมยข้อมูลไปได้ง่ายนะนะครับข้อมูลตรงนี้ก็ คนที่เขาดูแลเรื่องของคนที่ดูแลเรื่องของการการใช้บริการสื่อสารไร้สายหรือสื่อสารวิทยุบนบัตรเครดิตนี่นะฮะคือหมายถึงว่าบัตรเครดิตเนี่ยสามารถจะใช้งานแบบไม่ต้องรูดได้ <mm เขาก็บอกว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโอกาสสูงมากนะักนะครับ ข้อค,ความที่กำลังจะอ่านให้ฟังนี้นะฮะก็เป็นข้อความที่มาจากทางธนาคารแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เขาบอกว่าแปลมาจากทางบริษัทบัตรคเครดิตวีซ่านะครับเขาบอกว่ากรณีที่มีการเหมือนกับว่าบนบัตรเครดิตมีสัญ,ญลักษณ์เป็นเหมือน Wi-Fi อย่างนี้นะฮะเป็นบัตรแบบเป็นรุ่น Pay w เว e ใช้ NFC แล้วก็สามารถจะแตะและจ่ายเงินได้เลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขายืนยันว่าบัตรแบบไร้สัมผัสหรือว่า contactless แบบที่พูดถึงกันเนี่ยมีความปลอดภัยเสมือนรูดบัตรในระบบเดิมนะครับโดยบัตรแบบไร้สัมผัสนั้นมีการรักษาความปลอดภัยหลายชั้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีชิป emv การตั้งลิมิตการใช้จ่ายนะครับช่วงการอ่านบัตรในระยะสั้น และการเข้ารหัสที่ไม่ซ้ำกันหรือแม้แต่การผลิตบัตรให้ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ก็คือเหมือนกับปลอมยากอะไรแบบนี้นะหรือว่าก๊อป,ปี้ได้ยากนอกจากนั้นวีซ่าและสถาบันการเงินพันธมิตรย,ยังได้ตรวจสอบการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเวลาที่ใช้จริงเพื่อตรวจตราธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติและป้องกันการช่อโกงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือบัตรบัตรที่มีชิป EMV จะสามารถสร้างรหัสที่แตกต่างกันในแต่ละ การใช้จ่ายผ่านบัตรและธนาคารผู้ออกบัตรเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสนี้ได้ดังนั้นข้อมูลที่ถูกโจรกรรมณจุดขายจะไม่มีประโยชน์ต่อมิจฉาชีพอ่านถึงย่อหน้านี้ก็คือเหมือนกับว่าจบไปตรงที่ว่าการจดเลขเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วนะครับแต่ว่าตัวเทคโนโลยีบนบัตรเนี่ย ที่มันเป็นแบบ Contactless หรือว่าไร้สัมผัสเนี่ยมันก็ต้องมีการส่งสัญญาณส่งข้อมูลเนี่ยผ่านทางสัญญาณวิทยุหรือ NFC อย่างเงี้ยนะครับทันึกภาพก็เหมือนออบัตรรถไฟฟ้าไหมฮะบัตรรถไฟฟ้าเนี่ยเราเดินเข้าไปเราก็ไม่ต้องเอาบัตรเสียบเข้าไปแล้วเราแค่แตะๆหรืออังๆอยู่ตรงตรง,ตรงประตูรถไฟฟ้านี่นะครับประตูทางเข้าสถานีเนี่ย เขาก็จะรู้ข้อมูลบัตรของเราเรียบร้อยแล้วหรือว่าเหมือนบัตรเข้าประตูคอนโดหรือว่าบัตรพนักงานอะไรแบบนี้นะฮะหลายๆคนเขาก็เราคุ้นเคยกับเทคโนโลยีพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีพวกนี้จะถูกขโมยได้ไหมเพราะว่ามีการแชร์คลิปวิดีโอเลยบอกว,ว่าแค่โจรเนี่ยเอาเครื่องมาใกล้กระเป๋าคุณตืดหนึ่งเนี่ยเขาดูดข้อมูลคุณไปแล้วเขาก็สามารถจะขโมยเงินคุณไปจากบัตรได้นะครับข้อมูลนี้จาก ทางวีซ่าเนี่ยยังอธิบายต่อไปนะครับบอกว่าในการชำระเงินแบบไร้สัมผัสแตะบัตรเพื่อชำระเงินหรือว่า tap and go ข้อมูลเดินทางจากเครื่องชำระเงินณจุดขายโดยจะไม่ได้สัมผัสกับตัวเครื่องอ่านดังนั้นอาจมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลจะถูกสกัดและจุรกรรมได้อย่างไรก็ตามตัวบัตรจำเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้กับเครื่องที่จะใช้อ่านข้อมูลในระยะที่น้อยกว่า2นิ้ว และตัวบัตรต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะทําให้การส่งข้อมูลเกิดขึ้นได้นอกจากนั้นการจรจำข้อมูลจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะการใช้บัตรเพื่อชําระเงินนั้นยังต้องใช้ข้อมูลอื่นเพื่อยืนยันการซื้ออย่างเช่นที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินรหัส3ตัวหลังบัตรหรือรหัสที่ชิป e m v ส่งออกมาเพื่อใช้ในการชำระเงินในครั้งนั้นๆนะครับ แล้วก็เขาบอกยืนยันเลยครับเขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วแม้จะมีคลิปวิดีโออะไรต่างๆออกมาเนี่ยแต่ยังไม่เคยมีรายงานการช่อโกงประเภทนี้เกิดขึ้นในกลุ่มของผู้ขายหรือการทดลองจำลองโดยสํานักข่าววีซ่าเขาบอกว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับในการที่จะป้องกันการช่อโกงหลายระดับอย่างที่เล่าไปด้านบนน,นะครับแล้วก็ผู้ถือบัตรก็ เหมือนกับอยู่ในสถานะที่มีการจะถูกมีความเสี่ยงจะถูกช่อชนช่อโกงทุจริตลดลงนะครับเขาบอกว่าความก้าวหน้าเนี่ยทำให้อัตราการทุจริตลดลงมากกว่า2ใน3เลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสถานการณ์ตามวิดีโอที่แชร์กันนะฮะที่บอกว่ามีการขโมยได้เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อให้สถานการณ์ในวิดีโอคลิปสามารถเกิดขึ้นได้จริงผู้ถูกโจรกรรมเนี่ย คือเหยื่อเนี่ยจำเป็นจะต้องมีบัตรเพียงใบเดียวนี่นี่คือเงื่อนไขนะฮะมีบัตรเพียงใบเดียวในกระเป๋าสตางค์ในขณะที่มิจฉาชีพพยายามจะดึงข้อมูลและมิจฉาชีพยายาต้องมีเครื่องสแกนบัตรซึ่งตามปกติแล้วจะมีเพียงร้านค้าที่ได้รับอนุญาตและธนาคารผู้รับบัตรเท่านั้นถึงจะมีเครื่องดังกล่าวได้นะฮะอ,อ,อันนี้ก็ผมอันนี้ส่วนตัวผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี่เราหาซื้อได้จากหลายที่เหมือนกันซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้รับข้อมูลจากการโจรกรรมนะครับเขาบอกว่าหมายถึงว่าร้านค้าและธนาคารเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลด้วยถ้าเกิดว่าเกิดการโจรกรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็เข้าใจว่ามีการพูดง่ายๆก็คือมีระบบการป้องกันการขโมยไว้หลายชั้นหรือถึงขโมย ก็ขโมยไปได้ไม่เยอะเพราะว่ามีการจํากัดเพดานวงเงินไว้และถึงมีการขโมยไปแล้วในเพดานวงเงินนั้นก็ยังมีคนคอยนั่งเฝ้าดูจริงๆคือมีเทคโนโลยีคอยนั่งเฝ้าดูพฤติกรรมหรือว่าดูแพทเทิร์นนะครับของการใช้จ่ายเงินที่ผิดปกติและระบบพวกนี้เขาก็จะฉลาดแล้วก็จะเตือนให้เจ้าหน้าที่รู้แล้วก็จะโทรมาหาเราอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็มีอยู่หลายชั้นเหมือนกันส่วนหนึ่งที่สําคัญที่จะช่วยเราได้เนี่ย เราเองก็ควรต้องจำกัดความเสี่ยงของเราได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นผมไม่แน่ใจว่าถ้าเขาบอกว่าพกบัตรใบเดียวจะมีปัญหาเราก็พกหลายใบแล้วก็วางแนบๆกันแล้วก็ให้มันอยู่ลึกหน่อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบอยู่ตามขอบที่จะมีคนร้ายมาแตะได้ง่ายนักอะไรอย่างนี้นะฮะก็อาจจะอาจจะช่วยได้จริงๆส่วนตัวผมก็มองว่าอาจจะช่วยได้แค่ช่วยให้เราสบายใจนะครับ เพราะว่าในประเทศไทยนี่นะฮะอาจจะไม่เหมือนต่างประเทศตรงที่ว่าณนะเวลานี้เนี่ยเราถ้าถามว่าเดินไปตามท้องถนนต,ตลาดนัดเลยหรือว่าห้างที่มีคนเยอะๆเลยเนี่ยโจรจะรู้ได้ไงครับว่าคนไหนใช้บัตรเครดิตแบบที่ที่เป็นแบบไร้สัมผัสและถึงรู้ตัวว่าคนนี้ใช้แน่ๆก็จะรู้ได้ไงว่าเขาเก็บไว้ที่ไหนนะครับ ก็พอนึกภาพออกนะฮะว่ามันมีขั้นหลายขั้นเหลือเกินนะครับและโจรจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเขามักจะพูดว่าโจรเขาจะไม่ค่อยทําอะไรที่มันเสี่ยงเสี่ยงที่เขาจะเหมือนกับคว้าน้ําเหลวมากนักนะครับดังนั้นเขาก็จะหันไปทําอะไรที่มันได้เงินแน่ๆได้สิ่งที่เขาต้องการแน่ๆมากกว่าดังนั้นก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในคําอธิบายนะครับว่าเอ๊ะทำไม เขาถึงบอกว่ายังไม่เคยมีรายงานการการขโมยในลักษณะนี้เกิดขึ้นแบบที่เป็นเรื่องเป็นราวมีแต่ความหวาดกลัวเท่านั้นเองนะครับอ่ะดังนั้นเราก็เราก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับอาจารย์ปริญญาหอมมเนกผู้เชี่ยวชาญเรื่องความปลอดภยอัยคอมพิวเตอร์ก็เตือนไว้เสมอครับว่าทุกเทคโนโลยีนั้นมีความเสี่ยงแต่เราต้องรู้จักจัดการความเสี่ยงและ จำกัดความเสียหายไว้ให้ครบถ้วนนะครับไว้ให้รอบด้านรู้ว่าเช่นเทคโนโลยีการเงินที่ต่ําที่สุดเนี่ยหมายถึงว่าพื้นฐานที่สุดนะครับก็คือเทคโนโลยี ATM เอนี่ยอยู่ในระดับเลเวลต่ําที่สุดที่เราเข้าถึงได้ง่ายๆตู้ ATM ถามว่าเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงถูกไหมครับถ้าบัตรหายแล้วคนนั้นคนที่เก็บได้รู้รหัสเราพอดีก็เป็นไปได้ว่า จะเกิดการโจรกรรมขึ้นได้นะครับดังนั้นอาจารย์เขาก็จะบอกว่าแนะนําว่าบัญชีที่ผูกกับ ATM บัญชีที่ผูกกับธนาคารออนไลน์ที่มันถอนได้ผ่านแอปพลิเคชันก็อย่าไปใส่เงินไว้เยอะใส่เท่าที่จะพอใช้เงินส่วนใหญ่อย่าไปใส่ไว้ในนั้นเงินส่วนใหญ่ก็ไปไว้ที่อื่นอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งอาจารย์เขาก็แนะนําว่าก็อาจจะไปพิจารณาวไว้ในกองทุนอะไรต่างๆที่ที่มันที่เวลาถอนเนี่ยมันไม่ได้ได้เงินออกมาทันที นะครับก็ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบนั้นไปก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์โดยภาพรวมและระยะยาวด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าข่าวสั้นๆหลายๆข่าวกันครับร้อยจคืบหน้าข่าว news update ช่วง in on ad คลื่นข่าวร้อยจุดห้าไม่ว่าข่าวเล่าข่าวลือหรือข่าวแชร์ในทุกประเด็นของวันเราจะเอาความจริงมาเปิดเผยแบบไม่ต้องมโนกันไปเองว่าจริงหรือเท็จชั่วหรือมั่วนิ่มกับเรื่องราว Talk of the Town ของวันโดยนับจัดมืออาชีพลลิตามั่งสูงเนินชุติภพเหงากุล นัทอาภาพ่องทิพาพรถวันชัยรัตน์จิรายุจับบางไนแชร์เล่าข่าวเด็ดที่จะมาแชร์ให้ลั่นสน่นเมืองทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทาง FM 1 0อ5 k. News Network ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS 411 1005 100.5ร้คืบหน้าข่าว n e w ส์อัปเดตช่วง in on ad ครับกลับสู่ in on ad radio นะครับก็ช่วงที่แล้วเรื่องพวกอะไรที่แชร์กันนะฮะหลายๆเรื่องเลยเกี่ยวกับธนาคารออนไลน์เกี่ยวกับบัตรเครดิตแล้วครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงข่าว ของทางธนาคารกสิกรไทยที่ออกมาเปิดเผยเรื่องการมีพบร่องรอยการเข้าถึงระบบนะครับของเฉพาะหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับด้านการอ,าออกหนังสือคำประกันเรื่องที่แชร์กันอื่นๆบนโซเชียลนะฮะช่วงนี้ก็วนกลับมาหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาการปล่อยตัวนักโทษใช่ไหมฮะหลายคนคงได้รับ รเรื่องนี้เนี่ยชัวก่อนแชร์เคยได้นําเสนอไปสักผมว่าจนะสอมปีแล้วมั้งฮะที่เป็นเรื่องเรื่องการการแชร์กันบอกว่าจะมีการปล่อยตัวนักโทษเป็นจํานวนมากให้ระวังกันไว้อะไรแบบนี้นะครับคือกระบวนการจริงๆคือทางกรมราชธรรมก็ออกมาบอกว่าก็เป็นข่าวเก่าแล้วก็ในปีนี้ก็ไม่ได้เป็นจํานวนอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่า หรือว่ามีรายละเอียดอะไรที่ต้องระวังแบบนั้นและในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการปล่อยตัวนักโทษเนี่ยนะครับถึงจะไม่ได้มีการแบบปล่อยออกมาทีเดียวแบบรวดเลยเป็นหลายหมื่นอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าเขาก็จะเหมือนว่ามีกําหนดแล้วก็เป็นการเหมือนกับเป็นการเข้าไปลดลดโทษในส่วนที่เหลืออยู่นะครับพอลดปั๊บแล้วถ้าของใคร หมดวันไหนก็ค่อยออกมาตามกําหนดการตามปกติตามระบบร,ระเบียบที่เขามีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตามประกาศตามกฎหมายที่เวลามีการาลดโทษหรือว่าปล่อยตัวนักโทษในแต่ละครั้งเนี่ยก็ยังมีเงื่อนไขหลายประการเลยนะครับแบบที่เราเราอาจจะไม่ต้องตนกตกใจมากนักกับสิ่งที่เขาแชร์กันนะครับทั้งเป็นข้อมูลที่ไม่จริงด้วยแล้วก็เป็นการ ตกใจเกินไปด้วยนะครับก็เรื่องของการที่แชร์กันเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับมีซึ่งเอาเป็นว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราไปดูกันต่อในชัวก่อนแชร์แล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องเยอะอจริงๆเรื่องเยอะจริงๆ อ๋อเรื่องของทางการลาวที่เขาแชร์กันบอกว่าเก็บเงินสื่อมวลชนอะไรอย่างนี้นะฮะล่าสุดทางการลาวเขาก็ออกมาบอกว่าไม่ได้มีการเก็บเงินนะครับก็จริงๆก็เคยมีเป็นข่าวเป็นเอกสารทางการแหละแต่ว่าข้อมูลล่าสุดจากทางการลาวเนี่ยก็คือไม่ได้มีการเก็บเงินแล้วนะครับดังนั้นเรื่องที่แชร์กันเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปมาแวะดูข่าวไอทีกันสักนิดนึงดีกว่านะฮะ วันนี้ก็มีข่าวเรื่องของไอโฟนรุ่นใหม่นะครับช่วงนี้เป็นข่าวบ่อยมากเลยเพราะว่าน่าจะอีกไม่นานกำลังจะเปิดตัวนะครับคนก็มีการเอาข่าวออกมารายงานกันเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะตัวที่หลายคนจับตามองที่จับตามองว่าจะมองว่ามันจะใหญ่แค่ไหนแล้วมันจะแพงแค่ไหนนะครับก็คือ iPhone ที่ชื่อว่า iPhone x plus อันนี้เป็นชื่อในข่าวลือนะไม่เป็นทางการเนี่ย เขาบอกว่าจะมีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.5นิ้วเป็น oled นะครับแล้วก็ใส่ได้2ซิมด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่ามีการค้นพบร่องรอยเบาะแสต่างๆใน ios 12บ e t a เที่เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าจะรองรับแบบใส่2ซิมได้ซึ่งการใส่2ซิมนี่นะฮะเราก็เคยเห็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเขาวิเคราะห์ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะความนิยม โดยเฉพาะในตลาดจีนด้วยที่คนก็ใส่ซิม2ซิมในมือถือกันนะครับก็เขาก็บอกว่ามันอาจจะมีการใส่ได้2ซิมหรือว่าจะมีทั้งแบบใส่ได้2ซิมคือมีซิม2ซิมเลยนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือ,เ,อเป็นซิมเดียวแต่ว่า มีใช้ e s i m ก็คือเป็นซิมที่ไม่ต้องใช้ซิมอยู่ในตัวอีกอันหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเขาก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนยังไงข่าวนี้ก็คงต้องดูความชัดเจนประมาณเดือนกันยายนนะครับที่ทางแอ p เปิลก็น่าจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีข่าวหน้าจอหลุดบ้างคือหมายถึงว่าภาพหน้าจอที่เห็นนะฮะเป็นภาพหลุดออกมาจากโรงงานบ้างอะไรบ้างนะครับ ก็เป็นเรื่องที่กลับมาสู่วงจรตามปกติที่เริ่มมีการแชร์กันในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับมีการแบบปล่อยข่าวเรื่องออกมาจากในในโรงงานหรืออะไรต่างๆนะครับบริษัท Apple เ,เนี่ยเขาถือนะฮะเรื่องของความลับถือเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็มีการดาเนินคดีกับพนักงานบ้างกับคนหลายๆคนไปอยู่เนืองๆน,นะครับเขาถึงขั้นไปจ้างอดีต คนทางานด้านข่าวกรองเนี่ยมาดูแลเรื่องการรักษาความลับของบริษัทเลยนะครับเขาก็มองว่าการรักษาความลับเนี่ยเป็นการเป็นการลงทุนเพื่อทําให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจสูงสุดจากการที่ได้เห็นการเปิดตัวสินค้าใหม่อ่ะนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่ที่ธุรกิจก็ก็มีเหตุผลทางธุรกิจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ อีกสักข่าวหนึ่งนะฮะ WhatsApp WhatsApp เรายังใช้กันอยู่หมนะฮะ WhatsApp คนไทยยังใช้ไหมแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเขาก็ตื่นเต้นเรื่องของการแก้ปัญหาข่าวปลอมกันเยอะมากนะฮะล่าสุดก็มีข่าวนะฮะบอกว่า WhatsApp ได้เปิดตัววิดีโอคอลลิ n งแบบกลุ่มที่ให้ใช้งานได้จริงแล้วนะครับเอาละฮะช่วงนี้หมดเวลานะครับ Inonad Radio กับผมพิรพลอนุตรโสธลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ร้อยคืบหน้าข่าว News Update ช่วง In On a d